ครับทีนี้คุณผู้ชมยังอยู่กับรายการ TFX Station นะครับและช่วงนี้ TFX Strategy ครับเราจะอัปเดตเทรนด์แล้วก็วางกลยุทธ์สำหรับการลงทุนกันครับวันนี้ได้รับเกียรติผู้คุยกับทางพี่เก๋ของเราครับคุณศิริรักษ์ปโกติประภาท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์สจำกัดสวัสดีครับพี่เก๋ศิริรักษ์ครับสวัสดีค่ะคุณต้องค่ะครับผมเช้าวันนี้ครับดัชนีบ้านเราดูเหมือนจะมีการย่อตัวลงมาตามดัชนีในภูมิภาคเลยทีเดียวครับไม่ทราบว่าช่วงนี้เกิดประเด็นอะไรสำคัญที่ต้องติดตามเป็นพิเศษบ้างไหมครับน่าจะยังเป็นประเด็นเดิมอยู่นะคะที่ทำให้ตลาดหุ้นช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยปรับตัวลงนะประเด็นเดิมก็คือตัวร่างกฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐอเมริกานะคะตลาดกังวลนะว่าอาจจะมีความล่าช้านะคะซึ่งจริงๆการที่จะผลักดันกฎหมายฉบับหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้ง่ายนะคะพรรครีพับลิกันเนี่ยมีครองเสียงข้างมากทั้งสองสภาเลยทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแต่ว่าจริงๆการผลักดันกฎหมายเนี่ยเรียนไปแล้วว่าค่อนข้างจะยากก็คือขั้นตอนเนี่ยมันก็คืออาจจะต้องมีการร่างนะคะตัวกฎหมายฉบับวุฒิสภาฉบับสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็คือแต่ละสภาเนี่ยก็คงต้องลงมติให้ความเห็นชอบนะคะแล้วถ้าเกิดตอนนี้ความคิดเห็นยังแตกต่างกันค่อนข้างจะมากแล้วก็ประเด็นหนึ่งก็คือฉบับวุฒิสภาบอกว่าให้ลดภาษีตัวเงินได้นิติบุคคลเนี่ยให้เลื่อนออกไปอีก1ปีงั้น2สภาเนี่ยต้องคุยกันนะคะแล้วก็ต้องมีร่างอันเดียวกันเพื่อที่จะลงมตินะคะถ้าสมมติผ่านความเห็นชอบเราก็ถึงจะให้ประธานนิติมีการลงนามนะคะซึ่งเขาบอกว่าปีนี้น่าจะเสร็จแต่คิดว่าน่าจะไม่เสร็จนะคะประเด็นตรงนี้ยังเป็นประเด็นที่กดดันกับตลาดหุ้นอยู่เพราะว่าถ้าจำกันได้ดีช่วงที่โดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งนะคะตลาดหุ้นเนี่ยตอบรับนะคะก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีการลดภาษีมีการใช้จ่ายโครงสร้างพื้นฐานอะไรต่างๆนานานะคะมันประเด็นตรงนี้เป็นปัจจัยหลักนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือแรงเทขายทำกำไรเมื่อวานเซ็นดีเด็กซ์ขึ้นแรง15จุดวันนี้มีแรงเทขายเป็นเรื่องปกติอะค่ะครับผมแล้วมองเรื่องของการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของดัชนีในช่วงนี้ครับไม่ทราบว่ามีโอกาสที่จะเคลื่อนไหวในลักษณะใดได้บ้างครับก็ยังมีโอกาสอ่อนตัวได้เหมือนกันนะคะประเด็นที่เรียนไปแล้วก็คือเป็นปัจจัยลบแล้วก็เรื่องเม็ดเงินฟันโฟเนี่ยจริงๆก็ยังไหลออกจากตลาดหุ้นอยู่นักลงทุนต่างประเทศก็ยังขายสุทธิต่อเนื่องเป็นเดือนที่2นะคะแล้วก็ผ่านมาแค่ครึ่งเดือนเนี่ยขายสุทธิออกไปประมาณ 11,000 ล้านบาทก็ถือว่าเป็นตัวเลขมีสำคัญเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นปัจจัยลบตรงนี้ยังมีอยู่แล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นยังมีโอกาสปรับตัวลงแต่ว่าถามว่าจะลงไปได้ลึกไหมก็คงไม่แน่ลึกมากนะคะ 1,680 จุดเชื่อว่าจะมีแรงซื้อกลับเข้ามานะคะโดยเฉพาะจากนักลงทุนสถาบันเองนะคะนักลงทุนก็จะมองแหละต่ำกว่า 1,700 จุดจะเริ่มน่าสนใจในการเข้าซื้อนะคะจะมีแรงซื้อจากพวกกองทุน LTF RMF เข้ามาหลายท่านยังไม่ได้ซื้อก็คิดว่าเนี่ยเขาก็คงตั้งท่านะคะหาจังหวะจะซื้อกันมันก็ยังมีปัจจัยบวกเรื่องนี้อยู่นะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าช่วงที่เหลือของปีนี้เซ็นดีเด็กซ์น่าจะเคลื่อนไหวประมาณ 1,680 ถึง 1,730 จุดนะคะครับผมอยู่ตรงนี้ค่ะครับอย่างเช้าวันนี้ครับดัชนี Set 50ครับปิดอยู่ที่ประมาณสัก 1,076 จุดครับตัวของ Set 50 Next Future Series Set ก็เช่นกันครับจะมีคำแนะนำสำหรับการลงทุนในช่วงนี้ยังไงดีครับก็คิดว่าวันนี้อาจจะยังไม่ต้องทำอะไรก็ได้ถ้าอยากจะลองนะคะอาจจะดูประมาณลงมาอีกประมาณ 1,000 ใกล้ๆ 1,070 จุดเนี่ยจะเปิดฝั่งซื้อได้นะคะเราก็จะให้จุดตัดขาดทุน 1,065 จุดนะคะฝั่งขายเนี่ยทำได้เหมือนกันนะคะถ้าเห็นสัปดาห์นี้ขึ้นไปรอบหนึ่งนะคะเข้าใกล้ประมาณ 1,090 ถึง 1,095 จุดนะเปิดฝั่งช็อตได้นะคะแล้วจุดคัทลอสเนี่ย 1,100 จุดนะคะตรงนี้เป็นจุดสูงสุดเดิมที่ทำไว้เชื่อว่ายังไงก็ไม่น่าจะสามารถผ่านขึ้นไปได้อะค่ะครับผมก็ตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ต่อไปน่าจะวิ่งกันอยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับถ้าหากย่อลงมาก็น่าจะพอมีแรงซื้อทั้ง LTF แล้วก็ตัวของนักลงทุนสถาบันด้วยนะครับค่ะคือไปแรงๆก็น่าจะมีแรงเทขายครับก็เล่นกันในกรอบไปก่อนครับมาดูกันต่อครับกับเรื่องของซิงเกิลสต็อกครับไม่ทราบว่าวันนี้พี่เก๋มีตัวแนะนำบ้างไหมครับค่ะวันนี้ให้1ตัวนะคะก็คือ Q House Future นะคะก็จุดที่ให้เข้าซื้อก็คือ 2.88 บาทนะคะก็สังเกตว่าลงมาตรงเนี้ยนะคะกำลังจะมีแรงซื้อกลับเข้ามาแล้วก็สังเกตว่าราคาหุ้น Q House เนี่ยจะเกาะอยู่ประมาณเส้น EMA 25วันนะคะเราก็ยังไม่เคยหลุดตรงนี้นะคะตรงนี้เป็นแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA 25วันด้วยนะคะ 2.88 บาทก็มีรุนว่าจะดีดตัวขึ้นได้นะคะเราก็แนะนำให้ขายที่แนวต้าน 2.96 บาทค่ะ
ครับผมก็มีอัพไซด์พอสมควรนะครับก็เอาประมาณสัก2.88 บาทเป็นจุดเข้าใช่ไหมครับแล้วตัวของ stop loss ครับไม่ทราบว่าจะต้องตั้งประมาณไหนดีครับตั้งอยู่ประมาณ2.86 บาทครับผมก็สามารถติดต่อซื้อผ่าน LM ครับบนกระดานก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้บล็อกเทรดนะครับก็สามารถติดต่อคุณเซ็งเฮงได้เช่นกันครับมาดูกันต่อกับเรื่องของราคาทองคำบ้างดีกว่าครับทองคำเห็นดีขึ้นมาครับไม่ทราบว่าแนวโน้มนี่จะดีดได้ต่อเนื่องไหมครับหรือว่าจะมีโอกาสย่อตัวลงได้อีกครับก็ยังคิดว่าวันนี้น่าจะขึ้นต่อได้เป็นวันที่สามนะคะแต่ถ้าจะขึ้นได้แรงไหมก็อาจจะไม่ได้แรงมากนะคะมันอาจจะขึ้นไปติดแนวต้าน1,285 ดอลลาร์นะคะ1,290 ดอลลาร์เนี่ยน่าจะไม่ถึงนะคะแต่1,290 ดอลลาร์ก็จะถือว่าเป็นแนวต้านที่สำคัญเหมือนกันปัจจัยบวกเนี่ยจะเป็นเรื่องการออกกฎหมายประชุมภาษีของสหรัฐอเมริกานะคะที่อาจจะมีความล่าช้าไปเนี่ยส่งผลบวกกับทองคำแต่อาจจะส่งผลลบกับตลาดหุ้นนะคะส่วนประเด็นที่มองว่าอาจจะช่วยหนุนราคาทองคำได้ก็คือเป็นการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจอเมริกาคืนนี้นะคะออกมา3ตัวเนี่ยตลาดมีการประเมินว่าน่าจะออกใหม่ไม่ดีค่ะก็ที่สำคัญน่าจะเป็นตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะซึ่งตัวเลขอัตราเงินเฟ้อของอเมริกาก็ถือว่าเป็นตัวเลขสำคัญรองลงมาจากตัวเลขการจ้างงานแล้วกันตลาดประเมินว่าตัวเลขน่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% ก็อาจจะชะลอตัวลงนะคะเพราะเดือนก่อนเนี่ยเพิ่มขึ้น 0.4% นะคะมันก็อาจจะมีปัจจัยบวกเรื่องนี้เราก็ตัวยอดค้าปลีกนะคะก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าตัว GDP ของอเมริกานะครับเคลื่อนจากการใช้จ่ายของผู้บริโภคนะคะตลาดประเมินว่าน่าจะทรงตัวนะคะมันทองคำก็ยังมีลุ้นว่าจะขึ้นแต่อาจจะขึ้นไม่ได้แรงมากค่ะกระมองกรอบการขึ้นไหวของราคาทองคำในช่วงถัดจากนี้ไปยังไงดีครับทั้งแนวรับแล้วก็แนวต้านครับกรอบการขึ้นไหวของตัวราคาทองคำถ้าเป็นสปอร์ตนะคะคิดว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ตามตัวเส้นค่าสื่อเส้นที่50 วันถึง 200 วันอยู่นะคะก็คืออยู่ประมาณ1,265 ถึง 1,290 ดอลลาร์นะคะก็กรอบการขึ้นไหวจะอยู่ตรงเนี้ยนะคะตั้งแต่ที่แล้วแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าสัปดาห์นี้ก็ยังน่าจะเกาะตามกรอบตรงนี้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าเกิดวันนี้เห็นปรับตัวขึ้นต่อนะคะ1,285 แล้วก็ 1,290 ดอลลาร์เนี่ยน่าจะเป็นจุดที่ขายทำกำไรออกมาค่ะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเรามาดูกันกับเรื่องของการซื้อขาย Gold Future ล่ะครับที่เป็นเงินบาทไม่ทราบจะมีคำแนะนำยังไงดีครับก็ถ้าเทรดดิ้งตามกรอบ1,265 ถึง 1,290 ดอลลาร์เนี่ยก็คือเทรดดิ้งตามกรอบประมาณ20,000 ถึง 22,260 บาทนะคะแล้วก็จุดที่ขายเนี่ยก็จะให้ไว้ที่20,210 บาทแล้วก็20,260 บาทค่ะครับผมแหมเมื่อคืนนี้ลงมา20,000 กับ 50 บาทเลยนะครับใครซื้อไว้ตอนนั้นก็ตรงนี้ก็พอจะถือต่อได้อีกสักนิดนึงนะครับแล้วก็ไปปล่อยขายด้านกรอบบนนะครับประมาณสัก20,000 กับ 250 บาทใช่ไหมครับค่ะประมาณ20,210 กับ 20,260 บาทนะครับผมเราก็จะเข้าซื้อเนี้ยก็อาจจะให้ไว้ประมาณ21,100 บาทนะจุดตรงนี้ค่ะครับผมก็อันนี้ก็เป็นกลยุทธ์การลงทุนทองคำครับถามทางพี่เก๋ศิลาครับพรุ่งนี้ครับแล้วก็ต่อกันเนื่องกัน4วันเลยทีเดียวครับจะมีงานเซตอินเดอร์ซิตี้นะครับไม่ทราบว่าทางพวกซิงเฮงเนี่ยจะมีไปออกบูธด้วยใช่ไหมครับไม่ทราบว่ามีโปรโมชั่นหรือกิจกรรมอะไรดีๆในบูธบ้างครับใช่ค่ะก็ออกบูธ B75 ถึง 76นะคะนักลงทุนก็เข้าเยี่ยมชมบูธของหัวเซ็งเฮงได้เพราะว่าโปรโมชั่นต้องบอกว่าจัดเต็มนะคะมีครบทั้งตัวฟิวเจอร์เองแล้วก็ตัวทองแท่งออนไลน์นะคะตัวไลฟ์ไฟแนนซ์นะคะที่เป็นการออมทองด้วยอาจจะเทคโนโลยีใหม่นะคะเพราะเห็นมีการชูนวัตกรรมนะคะที่สุดของนวัตกรรมการลงทุนในงานเซ็นเซอร์ซิตี้ครับพบกันได้นะคะแล้วก็มีงานสัมมนาด้วยนะคะวันเสาร์ที่18 พฤศจิกายนช่วง14:00 ถึง 14:30 นะคะซึ่งหัวข้อสัมมนานะคะก็คือปีหน้าทองหรือหุ้นเนี่ยน่าสนใจลงทุนมากกว่าค่ะครับก็สามารถเข้าไป walk in นะครับแล้วก็ลงเข้าไปนั่งสัมมนาได้เลยใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะเพราะว่าก็อาจจะรับไม่จำกัดนะคะที่นั่งก็อาจจะค่อนข้างเยอะนะคะก็พี่เก๋ศิรักก็ไปพูดด้วยนะคะแล้วก็คุณชนชลทิศก็ไปพูดด้วยนะครับก็เนื้อหาก็คงจะพูดถึงว่าราคาทองคำเนี่ยนะคะปีหน้าก็ยังเป็นขาขึ้นได้เป็นปีที่3หรือเปล่านะคะแล้วก็กลุ่มธุรกิจแล้วหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจนะคะรับการเลือกตั้งของไทยในปีหน้าค่ะครับแล้วก็โปรโมชั่นก็แถมนิดนึงนะคะสำหรับตัวฟิวเจอร์เองเนี่ยถ้าเกิดลูกค้ามาเปิดบัญชีแล้วก็วางเงินหลักประกันค่ะเทรด2 สัญญาภายใน1 เดือนเนี่ยก็รับกิฟต์วอเชอร์ของเซ็นทรัลไปเลยนะคะ100 บาทค่ะ
ครับผมสองสัญญานี้ก็คือตัวไหนก็ได้ใช่ไหมครับ GD ก็ได้ Go Future ก็ได้ Future ตัวไหนก็ได้เซ็น50 Future Go Future ก็ได้นะคะหรือว่า Go D ก็ได้ค่ะครับโอ้โหทั้งหุ้นเซ็นทรัลนี้มีครบเลยนะครับทั้ง Go ดอลลาร์ Go Future นะครับทองคำแท่งทองคำรูปพรรณทองคำออนไลน์นะครับก็สนใจก็ไปติดต่อกันได้ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เก๋ของเราครับคุณสิริรักษ์ประโกติประภาท่านผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัทหุ้นเซ็นทรัล Go Futures จำกัดครับขอบคุณครับพี่เก๋ครับค่ะสวัสดีค่ะครับช่วงท้ายรายการครับอย่าลืมนะครับวันงานครับเราจะมีสัมมนาการค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับใครสนใจเรื่องของฟิวเจอร์ครับต้องบอกว่ามีสัมมนาเด็ดๆหลายสัมมนาเลยทีเดียวนะครับอย่างช่วงหลังครับต้องบอกว่าเรามีสัมมนานะครับเฉพาะในส่วนของฟิวเจอร์เนี่ยจะเป็นเวิร์กช็อปครับท่านที่เคยไปเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราเดิมทีเนี่ยจะมีจัดอยู่ที่บูธ TFX เลยใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเราจะย้ายไปอยู่ที่ห้องนึงนะครับเป็นห้องที่จัดสัมมนาโดยเฉพาะนะครับหัวข้อครับต้องบอกว่ามีตั้งแต่ช่วงเที่ยงเลยนะครับของทุกวันครับก็คือสัมมนาหัวข้อแรกนะครับส่วนใหญ่เราก็จะมีการเผยเคล็ดลับครับเรื่องเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดนะครับไม่ว่าจะเป็น Set 50 Future Go Future นะครับ Option หรือว่า Stock Future นะครับถัดมาครับช่วงเวลาประมาณสัก 4:00 น.ครับเราจะมาติดอาวุธกันครับว่าจะมี Technical Analysis Technical หรือว่าวิธีการวิเคราะห์นะครับสถานการณ์ต่างๆอย่างไรสำหรับการลงทุนในตัวของ Future นะครับก็มีวิทยากรมากมายนะครับก็เป็นที่รู้จักกันนะครับและสุดท้ายครับเราก็จะมีเรื่องของกูรูครับมาแชร์นะครับว่ามุมมองนะครับต่อการลงทุนในสินค้าต่างๆในช่วงนี้ครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างใครมีคำถามอยากรู้เรื่องอะไรนะครับไปสอบถามกับทางกูรูโดยตรงได้เลยนะครับสามารถติดตามรายละเอียดได้นะครับจากทางเว็บไซต์นะครับ www.tfx.co.th ครับเอาละครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของรายการในวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับรายการ TFX Station Trade ทันเทรนด์ทุกวันครับจันทร์ถึงศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ครับสำหรับวันนี้ผมณรงค์รักษ์มหาปิยศิลป์และทีมงานต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีครับ